เข้าใจว่าตอนนี้สิงคโปร์ได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าระยะที่3ของการเปิดประเทศแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่ามาตใชร่กครัาบรความปลอดภัยด้านสาธารณสุขหลายอย่างก็คงจะเบาบางลงแล้วนะครับแต่สังเกตว่าท่านทูตเองใส่หน้ากากอยู่ก็แสดงว่าบางมาตรการก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับไอใช่กคราับรผมครับขออนุระญยาะตที่3ที่ว่านี่มันมีผลยังไงบ้างกับวิถีชีวิตของคนประจําวันในสิงคโปร์ตอนนี้ครับได้ครับยินดีครับก็ขอบคุณนะครับที่มีคำถามสำคัญนี้นะแต่ขออนุญาตเมื่อกี้อย่าล้างมือก่อนนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องทำงานแต่ว่าก็อยากจะย้ำนะครับว่านโยบายที่ประเทศเจ้าภาพนี่ยังชัดเจนมากเลยนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะไปข้างนอกนะครับยังในลักษณะ work from home ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาตรการอื่นๆซึ่งการเดิน safe distancing กันแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับการล้างมือใช้เจลทุกอย่างและที่สำคัญนะครับใช้แอปพลิเคชันติดตามนะครับว่าใครไปไหนอย่างไรนะครับเอาละครับเมื่อกี้คำถามก็มาถึงเรียกว่าเฟส3นะครับเฟส3ของการเปิดประเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เฟส3คืออะไรครับเฟส3คือเริ่มยกตัวอย่างนะครับอันที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการเลี้ยงนะครับอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นกับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่บ้านนะครับตอนนี้ให้เพิ่มจาก5คนนะครับให้เป็น8คนนะครับยกตัวอย่างนะฮะอาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่ว่ามันก็สำคัญนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในสิงคโปร์ตอนนี้นะครับอีกอันนึงเช่นที่ร้านค้ามอลล์ต่างๆนะครับให้เพิ่ม capacity ของการรับคนที่จะมานะครับจาก 50% full capacity ให้ไปถึง 65% นะครับประมาณอย่างนี้นะครับก็คือเปิดเรื่อยๆนะครับให้ประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมนะดำเนินกิจกรรมอะไรได้นะแต่แลกกับอะไรครับแลกกับการที่จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆที่ผมเอ่ยข้างต้นนะครับโดยเฉพาะนะครับการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบนะเกิดเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรนี่คือเฟส3นะครับของสิงคโปร์ตอนนี้ครับครับเท่าที่ท่านทูตสังเกตดูเนี่ยคนสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับปฏิบัติตามไอ้มาตรการเหล่านี้อย่างไงบ้างมากไหมครับอย่างเช่นเรื่องหน้ากากโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับหรือว่าการติดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Trace Together ของเขาเนี่ยนะครับครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับทางระบบสิงคโปร์ใช้วิธีการคือใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับก็คือสมมติถ้าใครไม่ทำตามนะครับจะมีค่าปรับค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ในกรณีที่ทำผิดแล้วผิดอีกนะครับถ้าสมมติถ้าเป็นคนต่างชาติยกตัวอย่างนะครับก็มีสิทธิ์อาจจะโดนเชิญออกนอกประเทศนะครับอันนี้คือมาตรการทางด้านกฎหมายที่มีอยู่นะครับแต่พอดูในภาพรวมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์นะครับระบบการวัฒนธรรมนะทางการเมืองที่นี่ก็คือค่อนข้างที่จะอาจจะมีวินัยนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันแล้วก็สื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์หรือว่าชาวต่างชาตินะครับก็เห็นนะครับมีการใช้ดำเนินการมาตรการผมก็เดินตามไปดูสถานที่ต่างๆนะครับทุกที่นะครับใส่หน้ากากนี่ผมใช้คำนี้เลย 100%นะฮะเขาจะให้เขาเรียกว่าข้อยกเว้นนิดเดียวนะฮะในกรณีที่ออกกำลังกายวิ่งข้างนอกนะฮะวิ่งอยู่คนเดียวนะฮะให้สามารถไม่ใส่หน้ากากได้แต่ว่าหยุดวิ่งออกกำลังกายที่ปาร์คเมื่อไหร่ปั๊บก็ต้องใส่หน้ากากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเวลาทานข้าวนะฮะนั่งที่โต๊ะทานข้าวนี่ถอดหน้ากากได้แต่สมมติถ้าก่อนอาหารมานะในช่วงกำลังสั่งอาหารหรือตอนที่รออาหารมาหรือรอคอส2คอส3มาต้องใส่หน้ากากนะฮะอันนี้ตามกฎระเบียบนะครับอันที่สำคัญนะครับแอปพลิเคชันตอนนี้เขาใช้ระบบเขาเรียกอะไร Trace Together นะครับที่จะเป็นการระบบ Bluetooth ที่จะตรวจว่ามือถือคนไหนหรือคนไหนที่จะอยู่ติด contact กับคนที่อยู่ใกล้ชิดใครบ้างนะครับตอนนี้นะเขารณรงค์ขอให้ใช้เยอะๆนะครับเพื่อช่วยรัฐบาลในการติดตาม tracing ในกรณีที่เกิดมีการติดเชื้อนะครับเชื่อไหมครับตอนนี้ถ้า 70% ของประเทศใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชักชวนนะฮะว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีระบบแอปพลิเคชันอะไรพยายามใช้เยอะๆนะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีมันจะได้เป็นการสร้างเดต้าเบสให้กับทางฝ่ายสาธารณสุขนะที่จะช่วยป้องกันพวกเรากันเองนะครับอันนี้ก็เป็น lesson learn ที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของแอปพลิเคชันของสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นสรุปนะก็คือสังเกตว่าทุกคนค่อนข้างปฏิบัติเต็มที่และก็อย่างเข้มข้นนะครับฟังดูก็เหมือนจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ปรับตัวกันแล้วก็เป็นวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับโควิด-19 นะคะในช่วงใกล้ๆปีใหม่แบบนี้ท่านทูตสังเกตว่ามีคนออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้าไปใช้ชีวิตกัน
ในที่สาธารณะกันมากขนาดไหนคะก็ตามกฎระเบียบภายใต้กฎระเบียบของสิงคโปร์ที่มีตอนนี้นะครับก็สามารถให้ประชาชนเข้าไปห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ไปที่สาธารณะได้ต่างๆแต่นะครับมีการควบคุมจำนวนค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับว่าใครจะเข้าห้างข้างไหนหรือร้านไหนในห้างเช็คจำนวนคนเลยนะครับว่าเข้าได้กี่คนนะครับก็มีลิมิตนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องรอข้างนอกและต้องรอเว้นระยะห่างนะฮะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะฮะยกตัวอย่างนะครับเป็นการใช้ชีวิตใหม่จริงๆนะ new normal ก็ยังพูดง่ายออกไปได้นะฮะยังสามารถมีกิจกรรมที่จะเข้าไปที่สาธารณะได้แต่มีการระบบควบคุมนะฮะที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะฮะทั้งจำนวนคนนะฮะทั้งทุกคนนี่ผมเห็นนะฮะทุกคนเข้าร้านหรือเข้าห้างใช้เขาเรียกอะไรนะเช็คอินทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นเรคคอร์ดนะฮะว่าเราเข้าเวลาไหนนะฮะออกเวลาไหนอันนี้เห็นนะฮะเป็นแนวปฏิบัติและที่น่าสนใจเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า safe distancing ambassador นะเป็นทูตที่ดูแลเรื่องระยะทางระยะห่างคืออะไรครับก็คือคนที่เขาฝึกนะฮะเพื่อมาช่วยเตือนอย่างนิ่มนวล นะฮะว่าใครที่เริ่มที่จะอยู่ติดใกล้กันมากปั๊บก็จะขอให้อยู่ห่างจากกันหน่อยนะฮะช่วยให้ดูนะเป็นหูเป็นตาให้กับฝ่ายสาธารณสุขและก็ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ช่วยเป็นชุดผู้ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะเพราะนั้นก็จะเห็นนะครับคนก็ออกมานะแน่นอนไม่เยอะไม่หนาแน่นเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับแต่จำนวนคนเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับทางสิงคโปร์คนสิงคโปร์เดินทางออกนอกประเทศค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเขาเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์หรือว่าปีใหม่2ปีใหม่หรือคริสต์มาสที่สิงคโปร์นะฮะถ้าปีก่อนๆ นะฮะมีคนเพื่อนสิงคโปร์เล่าให้ฟังนี่ก็ประมาณ 50% นะฮะของชาวสิงคโปร์นะฮะบินออกไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้ปีนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคนยังเยอะแต่ว่าความหนาแน่นเขาบริหารเพื่อไม่ให้หนาแน่นเกินไปครับค่ะเรื่องของแรงงานข้ามชาติค่ะท่านทูตคะตอนนี้ไทยเองก็กำลังมีกรณีมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ต้องพยายามดูแลแรงงานข้ามชาติที่กำลังอยู่ในไทยด้วยมาตรการปฏิบัติต่างๆเนี่ยคิดว่าไทยจะเรียนรู้มาตรการที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ได้ยังไงบ้างคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรียนรู้ไม่เรียนรู้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับว่าจะใช้ศึกษากรณีตัวอย่างเรื่องไหนนะครับแต่ว่าในกรณีของสิงคโปร์ขออธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นเคสค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์หรือยูนิคนะครับถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเป็นประเทศที่เล็กนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นนะฮะทางประชากรมากอันดับ3ของโลกนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะมีชัดเจนว่าพื้นที่แรงงานต่างชาติอยู่ที่ไหนถ้าดูตามตัวเลขนะครับหอพักแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ประมาณ43กว่าหอพักนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะแยกนะครับจากชุมชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กรณีของสิงคโปร์ก็เป็นกรณีที่ยูนิคนะครับบาง lessons learned นี่เราต้องมาดูนะครับมาตรการก็ต้องมาแต่ละรัฐบาลก็ต้องมาแต่ละประเทศก็ต้องมาพิจารณาว่าจะใช้อันไหนบ้างนะครับแต่ถ้าไปดูในลักษณะของกรณีศึกษานะครับสิ่งที่สิงคโปร์ทำคืออะไรก็คือ1นะฮะในช่วงที่เกิดวิกฤตนะฮะในเรื่องของโควิดเคสที่เพิ่มขึ้นพีคเลยนะเดือนกลางเดือนเมษานะครับถ้าจำไม่ผิดตัวเลขประมาณ 1,200-1,300 กว่าคนต่อวันนะครับอันนี้คือตอนพีคเลยนะครับมาตรการก็แน่นอนนะฮะเขาก็ล็อกดาวน์ทั้งประเทศเขาใช้คำว่าไม่ใช่ stay home เขาใช้คำ circuit breaker นะครับก็คือทุกคนทั้งประเทศนะอยู่ที่บ้านนะฮะแต่สำหรับแรงงานหอพักทำอะไรก็แน่นอนนะฮะเขาเรียกว่าใช้คำว่าเกษตรปิดนะฮะไม่ให้มีการเข้าออกนะฮะในพื้นที่แรงงานต่างชาติเขาก็แน่นอนส่งฝ่ายสาธารณสุขเข้าไปดูแลนะครับสุขภาพนะครับตรวจนะครับว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้ออย่างไรและพยายามช่วยนะฮะทางด้านสาธารณสุขนะครับและก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือก็จริงๆก็เหมือนกับของไทยซึ่งความจริงประเทศไทยทำมานานกว่านะครับอาจจะถือว่าเป็น lesson learned ของไทยด้วยซ้ำนะฮะว่าเราจะดูแลอะไรนะครับแรงงานต่างชาติเที่ยวเท่ากับแรงงานในประเทศนะครับสิงคโปร์นะครับประมาณเดือนมีนาเขาประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาจะดูแลแรงงานต่างชาติเทียบเท่ากับแรงงานหรือชาวสิงคโปร์นะครับในเรื่องลักษณะของการดูแลทางด้านหมอนะหลังนักแพทย์นะครับเพราะนี่คือมาตรการต่างๆนะฮะที่เขาดำเนินการแต่สิ่งที่อาจจะเห็นในกรณีของแรงงานต่างชาติที่จะแตกต่างจากชุมชนสิงคโปร์ทั่วไปก็คือเข
เขาโดยที่เขาเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นทางด้านประชากรมากนะครับเขาปิดหอพักแรงงานต่างชาติเกือบ3เดือนนะเกือบ3เดือนนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจนะฮะว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแล้วก็มาตรการของเขาก็ดูตามตัวเลขนะก็ค่อนข้างลดลงเรื่อยๆนะฮะจนถ้าประมาณถ้าดูประมาณเดือนตุลาคมนี้ให้เหลือเคสนี่นะประมาณแค่ไม่ถึง20เคสต่อวันนะครับ20หรือ10เคสต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่อาจจะในกรณีนี้ก็คือได้ผลแต่นี่ก็คือเคสสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นยูนิเคสนะครับครับผมครับถ้าพูดถึงแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ก็คงต้องรวมถึงคนไทยซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยอยู่นะครับใช่ครับตอนนี้ความเป็นอยู่ของคนไทยที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับได้รับการดูแลดีแค่ไหนแล้วก็ถ้าคิดจะกลับบ้านกลับช่องนี้มันโอกาสที่เป็นยังไงครับได้ครับก็คือเป็น priority อันดับต้นๆถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งเลยนะครับของสถานทูตและทีมประเทศไทยในเรื่องของทุกสุขของพี่น้องแรงงานไทยและทุกสุขของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในชุมชนในสิงคโปร์นะครับผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทีนี้ตอนนี้แรงงานไทยถ้ามาดูในเรื่องของพี่น้องแรงงานไทยก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาควบคุมอยู่นะครับแต่ก็ตามข่าวที่ได้มาก็เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเริ่มได้ทำงานแล้วเขามีระบบการคุมคนแรงงานต่างชาตินะครับจากหอพักนะครับไปสู่ไซต์ทำงานนะครับในเขาเรียกว่าในอุตสาหกรรมหรือในเซกเตอร์ที่เขาให้ความสำคัญเช่นในเรื่องของการก่อสร้างเช่นในเรื่องของการขนส่งนะเช่นในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขหรือ health sector นะยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นก็มีการทำงานเพราะนั้นก็มีรายได้นะครับการดูแลก็ยังดีนะครับในหอพักแรงงานต่างชาติเขาปรับปรุงนะฮะให้มีความเขาเรียกอะไรนะหนาแน่นน้อยลงนะครับในพื้นที่ที่เป็นหอพักแรงงานต่างชาตินะครับส่วนนะครับแน่นอนนะฮะแรงงานพี่น้องแรงงานไทยหรือพี่น้องชาวไทยคนไหนในชุมชนที่อยู่ในสิงคโปร์ถ้าต้องการกลับประเทศไทยสามารถกลับได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแรงงานต่างชาติต้องได้รับเรียกว่าไฟเขียวเป็นแอปพลิเคชันที่เขาแจกนะคือพูดง่ายนะครับไม่มีเชื้อนะปราศจากเชื้อนะครับแล้วก็เลยสามารถออกได้แต่ว่าสิ่งที่เราให้แนะนำพี่น้องแรงงานไทยก็คือว่ากลับไปนี่เราจะช่วยอำนวยความสะดวกนะจัดไอ้ repatriation flight หรืออะไรต่างๆเราทำให้อยู่แล้วนะครับสิงคโปร์นี่เรา repatriate ประมาณส่งกลับไปประมาณ 5,200 คนนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดมีวิกฤตเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเพราะเราดูแลนะครับเป็นทางเลือกนะครับให้แรงงานไทยแต่เพียงแต่ขอให้ได้รับไฟเขียวนะฮะจากมาตรการทางด้านสาธารณสุขของฝ่ายสิงคโปร์ก่อนและมากไปกว่านั้นก็พยายามก็เตือนหรือให้คำแนะนำพี่น้องแรงงานไทยว่ากลับไปกรุงไทยครั้งนี้แต่จะกลับมาสิงคโปร์อาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของแรงงานกระตกงานเขาก็มีเพราะนั้นก็อาจจะไม่ให้วีซ่าหรืออาจจะลำบากหน่อยที่จะให้ work permit ที่จะมาทำงานในสิงคโปร์นะเพราะนั้นก็เป็นทางเลือกที่เราพยายามอธิบายและให้พี่น้องแรงงานไทยเพื่อให้เห็นภาพได้ข้อมูลมากที่สุดครับนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ครับค่ะท่านทูตครับสิงคโปร์นี่จะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะได้ใช้วัคซีนเพื่อที่จะสู้กับโควิด -19 นะคะตอนนี้ประชาชนตื่นตัวกันขนาดไหนแล้วแผนการกระจายของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็คือเรื่องวัคซีนก็เป็นหนึ่งในกลไกหรือเครื่องมือสำคัญนะที่สิงคโปร์ได้ประกาศหรือ Task Force ในเรื่องนี้ได้ประกาศว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยสิงคโปร์ในเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของเขา2เรื่องก็คือ1 recovery นะครับฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยเร็วและอันที่2ควบคู่กันไปนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมนะฮะ readiness ในช่วงของ post covid เขาเตรียมไปแล้วนะครับเพราะนั้นวัคซีนตอนนี้ก็เขาทางฝ่ายรัฐบาลสิงคโปร์ก็เตรียมไว้3ประเภทนะครับก็คือ Pfizer นะครับModerna ใช่ไหมครับแล้วก็ Sinovac นะครับมีทั้งหมด3นะซึ่งจะค่อยๆทยอยเข้ามาเขาจัดระบบในกรณีของไฟเซอร์ที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำนะฮะลบ70องศาเซลเซียสนะครับเขาวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งขนส่งทั้งที่เก็บตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะเพื่อรองรับนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเขาไม่ได้มูนะครับเขาไม่ได้ดูว่าจะเป็นการขนส่งแค่ในสิงคโปร์เขามองว่าบิสเนสของเขาเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัว distribution center สำหรับภูมิภาคด้วยนะครับเพราะนั้นนี่คือแผนสิงคโปร์ที่ทำอยู่นะครับทีนี้การที่จะวัคซีนจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงเขาก็วางแผนแน่นอนนะครับคนแรกๆที่ได้รับก็คือคนที่อยู่ใน health sector นะครับที่ต้องดูแลหมอนะครับนางพยาบาลนะครับคนอายุมากนะนี่ตามแผนงานเขาประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยขยายจำนวนกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนนะครับโดยเป้าหมายที่ได้ยินมานะครับก็คือภายในไตรมาสที่3ของปีหน้านะครับก็จะพยายามให้วัคซีนไปทั่วทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับนี่คือแผนงานนะครับแต่เขาไม่ได้มองแค่สิงคโปร์นะครับ
แผนงานเขาคือเป็นจะเป็นลักษณะ distribution center โดยมีความแข็งแกร่งหรือความได้เปรียบของเขาในเรื่องของเขาเรียกว่า cold storage chain เพื่อที่ช่วยส่งวัคซีนไปภูมิภาคครับครับท่านทูตครับสิงคโปร์ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถจัดการเรื่องปัญหาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดประเทศหนึ่งนะครับถ้าจะมีอะไรบางอย่างที่เราเรียนรู้จากสิงคโปร์ได้เพื่อมาใช้ในเมืองไทยท่านทูตคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรครับก็คือมันก็คงแต่ละประเทศก็คงต้องไปศึกษานะครับแล้วตัดสินเองนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะจากมุมมองของพวกเราที่อยู่ในสิงคโปร์อันที่ผมคิดว่าได้ผลอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการมีการคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับระหว่างฝ่ายสาธารณสุขนะฝ่ายรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนนะมีการรายงานผลตลอดมีการซักซ้อมความเข้าใจนะมีการวางไทม์ไลน์นะฮะว่าโอเคตอนนี้เฟส1เฟส2เฟส3เป็นยังไงนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะและแน่นอนเขาเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะฮะเช่นในเรื่องของแอปพลิเคชันนี้พยายามให้ทุกคนใช้เพื่อช่วยในการติดตามนะฮะและแน่นอนสำคัญที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีวินัยอันนี้เป็นสิ่งที่มันคงต้องสะสมมานะครับในสู่ในหมู่ของประชาชนทั่วไปนะก็มีวินัยนะครับที่จะใช้ความร่วมมือนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะฮะว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะฮะว่าประเทศอื่นๆอาจจะพิจารณาใช้นะครับว่าจะใช้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นการสะท้อนเขาเรียกอะไรนะการที่จะที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าสองเป้าหมายที่เขาคิดว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับในฐานะเป็นประเทศเล็กและก็ต้องแข่งขันในเวทีระดับประเทศนะครับก็เป้าหมายแรกคือ recovery เร็วที่สุดนะฮะเพราะนั้นก็นำมาสู่ที่ได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าจะสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Economic Forum นะครับในสิงคโปร์กลางปีหน้าในเดือนพฤษภาคมนะครับ recovery และอันที่สองนะครับการเตรียม readiness ความพร้อมนะครับเพื่อรับกับโลกใหม่ในชุดในยุค post covid นะครับเพื่อที่จะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะฮะในเป็นกรณีศึกษานะครับแต่แน่นอนนะฮะผมย้ำนะว่าเคสสิงคโปร์ค่อนข้างยูนิคนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเล็กหนาแน่นมีเทคโนโลยีสูงนะครับแล้วก็มีระบบการประสานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับเอกชนกับภาควิชาการภาคประชาสังคมเขาทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกันมากแล้วก็เหมือนกับเป็นเนื้อผ้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นยูนิคคุณลักษณะของสิงคโปร์นิดนึงครับ